เป็นการเมากรุบโอ้มันก็จะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากชื่อว่าวอลฝันเฉยๆต้องนำเสนอแทบจะทุกวีคอดหลับอดนอนมาแล้วก็หันสาดีนี่ต้องเขียนสคริปต์เลยนะคะเพราะว่าข้อมูลรีวิวคณะตัวเองเยอะมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Pin Avatar นะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมารีวิวคณะกันนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเราทำช่องมาหลายปีนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยมีประเด็นไหนที่พูดถึงรีวิวคณะที่ตัวเองเรียนเลยอะคนที่เพิ่ง Subscribe ใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้ว่านัดเรียนจบคณะอะไรมาหรือว่าน้องๆก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบพี่นัดอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ทำเพจถ่ายรูปทำคลิปพี่นัดไปเรียนคณะอะไรมานะคะเรียนคณะนี้จบไปเป็นยูทูบเบอร์ได้จริงหรือเปล่าวันนี้นัดก็เลยจะมารีวิวคณะที่ตัวเองเรียนอยู่นะคะก็คือคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการเมาให้รุ่นน้องฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าในรั้วมหาลัย4ปีของคณะวารสารก็ค่อนข้างสนุกสนานสนุกมากเหนื่อยมากในการรีวิวคณะครั้งนี้เนี่ยคือความตั้งใจอยากจะให้น้องๆที่กำลังค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็สนใจในคณะเนี้ยเข้าใจแล้วก็เห็นภาพของคณะวารสารมากขึ้นว่าเขาเรียนอะไรข้างในเนี่ยสภาพสังคมหรือสภาพการเรียนเป็นในลักษณะไหนนะคะอยากจะให้ทุกคนแบบจินตนาการตัวเองเวลาอยู่เข้าไปในคณะให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวคณะซะส่วนใหญ่เลยนะคะอาจจะไม่ได้บอกในเรื่องของรายละเอียดการสอบเข้าว่าใช้คะแนนอะไรยื่นอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าณตอนนี้กับตอนที่พี่สอบอ่ะมันน่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกเลยคณะของเราชื่อว่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็มีตัวย่อเป็น JC เป็น Journalism and Communication ซึ่งพอทุกคนได้ยินชื่อคณะนี้รวมถึงผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมถึงอยากไปเรียนอะไรเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต้องขอบอกตรงนี้เลยนะคะทุกคนว่าวารสารไม่ได้เรียนแค่เฉพาะเรื่องการเขียนข่าวหรือการทำหนังสือพิมพ์นะวารสารก็คือนิเทศนะคะแต่ว่าแค่ชื่อคณะเราอะชื่อว่าวารสารเฉยๆคือเมื่อนานมากๆแล้วถ้าเกิดเล่าย้อนกลับไปก็คือวารสารน่ะเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็มันแยกออกเป็นแผนกเนาะเป็นแผนกสังคมสงเคราะห์แผนกวารสารและหลังจากนั้นน่ะสังคมเริ่มให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนมากขึ้นเกี่ยวกับการทำหนังสือพิมพ์มันก็เริ่มแบบได้รับความนิยมแล้วก็เติบโตมากขึ้นทำให้แผนกวารสารนะคะกลายเป็นคณะวารสารศาสตร์ไปเลยเป็นคณะวารสารที่เราเรียนจนมาถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนเวลาทุกคนเข้าไปปีหนึ่งนะคะการเรียนการสอนข้างในก็คือจะเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อมวลชนทั่วไปอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อการผลิตสื่ออะไรต่างๆที่มันเป็นภาพรวมอะแล้วปีหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะได้เรียนพื้นฐานของแต่ละสื่อพวกแบบสื่อภาพยนตร์แบบการทำ PR อะไรต่างๆเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้แบบเริ่มเห็นภาพตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองอะชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือเป็นการเรียนรวมเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนปีสองอะเราจะได้ไปเลือกเอกซึ่งเราจะบอกให้ฟังว่าเอกที่เราจะได้เลือกในคณะวารสารมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือเอกวารสารศาสตร์หรือว่าที่เขาเรียกว่าเอกสิ่งพิมพ์นั่นเองแล้วก็อย่างนึงเป็นเอกวิทยุโทรทัศน์เอกภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีเอกโฆษณามีเอก PR แล้วก็เอกบริหารสื่ออันนี้ก็จะเป็นเอกทั้งหมดแล้วเขาก็จะมีภาคอินเตอร์ด้วยเรียกว่า BJM นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราเรียนภาคธรรมดาเนาะเราจะเลือกเอกอะไรแล้วเราจะจบไปเพื่อให้ได้เอกนั้นนะเราจะต้องลงหน่วยกิจให้เท่ากับที่เอกเขากำหนดไว้อันนั้นก็ถือว่าเราได้เรียนเอกนั้นแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบหน่วยกิจเหลือที่เราสามารถไปเก็บแบบเอกอื่นได้นิดๆหน่อยๆเอาแบบเรียนเสริมตามที่เราสนใจอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าโฟกัสอยู่ที่เอกของเราซะส่วนใหญ่จากเอที่พูดมาเหล่านี้ทั้งหมดก็จะมีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปซึ่งให้ทายว่านัดเรียนเอกอะไรเอ่ยทายค่ะทายมาจากการทำคลิปอะไรต่างๆคิดว่าเราเรียนเอกอะไรเอกโฆษณาครับผมมีใครตอบถูกบ้างไหมคะหลายๆคนอาจจะแบบตอบถูกเพราะว่าทักษะการโน้มน้าวใจแล้วก็การป้ายยาต่างๆก็ได้เรียนมาจากวิชาโฆษณานะคะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่นัดจะไปรีวิวเอกของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวพูดคร่าวๆของเอกอื่นๆที่นัดไปถามเพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนมาก่อนนะคะอย่างแต่ละเอกเนี่ยก็จะมีวิชาการเรียนที่แตกต่างกันนะคะทุกคนอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเอกสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยนัดเคยไปเรียนวิชาตัวต้นของเขาก็จะมีการแบบเขียนข่าวอะไรต่างๆมีการพาดหัวยังไงให้น่าสนใจหรือว่าบางทีเพื่อนก็ออกไปทำข่าวแล้วก็เอามานำเสนออะไรแบบเนี้ย
้ค่ะก็จะเป็นในอารมณ์ประมาณนั้นที่นัทไปถามเพื่อนมานะอย่างถ้าเกิดเป็นเอกวิทยุโทรทัศน์นัทก็จะเห็นเพื่อนแบบว่าได้เขียนบทละครได้ลองคิดรายการอย่างเช่นรายการทำอาหารรายการวาไรตี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปถ่ายทำในสตูของคณะนะคะว่าแบบการจะผลิตรายการโทรทัศน์ขึ้นอันนึงอ่ะมันมีกระบวนการอะไรบ้างเพื่อนก็จะได้เรียนแล้วก็ได้ลงมือทำจริงตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ต่อมาอย่างวิชาภาพยนตร์อันนี้ก็เหมือนกันก็คือได้เรียนการแบบจัดแสงการใช้กล้องการเขียนบทหรือว่าการคิดพล็อตเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สวมบทผู้กำกับในการผลิตหนังอะไรสักอย่างเป็นโปรเจกต์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีแบบเอก PR นะคะเอก PR นี่ไม่ใช่เป็นแบบ PR รับสายไม่ใช่เลยนะคะทุกคน PR คือการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเหมือนซีรีส์ Netflix จะออกใหม่สักเรื่องอ่ะมันจะต้องมีการปล่อยโปสเตอร์ปล่อยทีเซอร์อะไรเยอะแยะมากมายซึ่งตรงเนี้ย PR จะเป็นคนดูแลว่าเราจะปล่อยตรงเนี้ยเมื่อไหร่แล้วก็จะมีกลุ่มบริหารสื่อนะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบแนวองค์กรนิดนึงว่าการบริหารคนก่อตั้งบริษัทที่เป็นสื่อทำยังไงอะไรต่างๆซึ่งอันนี้นัดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะไม่ได้เรียนไม่เคยเรียนหน่วยกิจเสริมตัวนี้เลยด้วยซ้ำมั้งแล้วก็เป็นเอกโฆษณาของนัดเองการเรียนโฆษณาก็คือเรียนเพื่อไปทำโฆษณาแบบที่ทุกคนเห็นอย่างนั้นเลยอะแบบโฆษณาตาม BTS โฆษณาตามทีวีโฆษณาตามแหล่งออนไลน์ซึ่งการเรียนในเอกโฆษณานะคะนัดว่าน่าจะแบบหลายๆเอกด้วยแล้วก็รวมถึงเอกนัดด้วยนะเราจะได้เรียนพื้นฐานส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นส่วนหนึ่งอะจะกลายเป็นเคสสตัดดี้ที่เราต้องลงมือจริงอย่างของนัดก็คือถ้าเกิดเราได้เรียนโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่เคสสตัดดี้ที่จะได้ทำก็คืออาจารย์จะให้โจทย์มาแล้วก็ให้เราเนี่ยตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ไปนำเสนออาจารย์นะคะอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเนี่ยมีเครื่องดื่มใหม่ยี่ห้อหนึ่งออกมาทำยังไงก็ได้ให้เครื่องดื่มเนี้ยเป็นที่รู้จักซึ่งเราเนี่ยที่กำลังเรียนอยู่ก็ต้องไปหามาว่าเครื่องดื่มเนี้ยควรที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายไหนวัยเรียนดีไหมหรือผู้สูงอายุดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นออกมาให้ได้ซึ่งการที่เราเรียนเอกโฆษณาเงี้ยก็จะทำให้เราได้เรียนหลายอย่างมากอย่างเช่นการออกแบบโปสเตอร์การแบบเลือกใช้สีที่ถูกต้องกับอารมณ์การแบบศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าการตัดต่อเบื้องต้นการแต่งสีเบื้องต้นการทำอาร์ตเวิร์กเบื้องต้นการทำกราฟิกเบื้องต้นอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การเขียนสตอรี่บอร์ดเราก็ได้เรียนนะคะและอย่างที่ได้เรียนก็คือการสื่อสารเพื่อนุ่มน้าวใจอันนี้ก็ได้เรียนจากทางเอกโฆษณาเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยเราเรียนเพื่อแบบเหมือนเป็นมินิโคนันแล้วก็แบบให้ตัดสินใจได้ว่าถ้าเกิดได้โจทย์มาอย่างเงี้ยเราจะทำโฆษณาออกมาเป็นยังไงแล้วเคสสตาร์ดี้ของอาจารย์ก็จะมีหลายอย่างมากซึ่งมันก็จะไม่ใช่แค่ของกินของใช้นะคะบริการอะไรเงี้ยก็มีให้เราต้องทำโฆษณาด้วยที่เป็นโจทย์ตอนเรียนอะอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบศูนย์ฝากแมวอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็นำไปเสนออาจารย์ว่าจะทำยังไงให้ศูนย์รับฝากแมวเนี้ยเป็นที่รู้จักได้หรือว่ามันจะมีโปรเจกต์นึงอย่างนัดก็คือได้โจทย์เป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่เราตัดสินใจที่จะโฆษณาสินค้าที่เป็นบราของคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องม็อกอัพขึ้นมาหากลุ่มเป้าหมายให้เจออดหลับอดนอนต่างๆแล้วก็นำไปเสนออาจารย์อาจารย์ก็จะกลายเป็นเหมือนลูกค้าคนนึงที่เราจะต้องแบบโน้มน้าวใจให้เขาซื้อโฆษณาของเราให้ได้แบบเนี้ยซึ่งการที่เรียนนิเทศส่วนหนึ่งนะคะจะทำให้ทุกคนอ่ะเป็นคนที่สื่อสารได้ก็คือมันต้องพูดพรีเซนต์ตลอดเนาะต้องสลับกันพูดต้องนำเสนอแทบจะทุกวีคนะคะทุกคนแล้วก็การทำสไลด์การนำเสนอให้แบบตรงจุดชัดกระชับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่กับเด็กโฆษณาหมดเลยเขาจะให้เราฝึกวิเคราะห์เรื่อยๆนะคะว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เล่นแอปอะไรเล่นตอนกี่โมงชอบไปเดินห้างไหนชอบทำอะไรในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราต้องเอาโฆษณาไปเจาะเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ก็สนุกเพราะว่าเคสแต่ละอันก็แบบก็หันสาดีการเรียนก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรียนวารสารเนี่ยก็จะได้ลงมือทำแบบเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องสื่อต่างๆเนาะอันนี้นะก็อยากจะตอบว่าไม่ 100% นะคะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะคนที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาจากคณะไหนก็ได้เรียนอะไรก็ได้ทุกคนสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้หมดแต่ว่าที่ทุกคนอาจจะตั้งคำถามแบบนั้นอาจจะเพราะว่ารู้จักหรือเห็นใครที่แบบเป็นอินฟูเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเขาจบจากคณะนิเทศมาส่วนหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพื้นฐานจากวิชาเรียนในคณะพื้นฐานการเขียนสคริปต์วิธีการใช้กล้องอะไรเงี้ยคือแบบเขาคุ้นชินกับการเรียนแบบนั้นทำให้เขาสามารถจำหรือว่าแบบจูนเข้ามาทำในโลกออนไลน์ได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือใครจะทำอาชีพแบบยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือใครๆก็สามารถทำได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องมาพัฒนาต่อกับช่องตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจบคณะนี้ก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วก็ไม่ได้จบคณะนี้ก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะทำคอนเทนต์หรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่เอกลักษณ์ของเราล้วนๆแล้วก็การแบบมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครๆก็เป็นได้นะคะ
สรุปแล้วคณะวารสารศาสตร์เนี่ยก็จะเรียนทั้งหมด4ปีเนาะปี1เรียนรวมแล้วก็อีก3ปีหลังจากนั้นก็คือจะได้เรียนเอกของตัวเองแล้วก็ตัวจบของเด็กปี4ก็คือจะไปฝึกงานหรือว่าจะทำโปรเจกต์ส่วนตัวก็ได้ฝึกงานก็คือไปฝึกกับบริษัทหรือว่าที่ที่เราอยากไปทำนะคะอย่างเช่นอาจจะไปทำกับบริษัททำหนังหรือว่าเอเจนซี่โฆษณาอะไรแบบเนี้ยส่วนของนัทก็คือทำโปรเจกต์ส่วนตัวก็คือทำวิจัยเกี่ยวกับช่องตัวเองเนาะอันนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดนึกถึงอาชีพที่แบบพอเราจบแล้วอะเราจะไปทำอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องถือว่าค่อนข้างหลากหลายเนาะเพราะว่าเรามีหลายเอกพอมีหลายเอกมันก็แบบสามารถกระจายตำแหน่งได้เยอะมากๆเลยอาจจะทำเป็นแบบคนเขียนบทละครอย่างเงี้ยหรือว่าคนเขียนบทหนังก็สามารถทำได้หรือว่าจะไปเป็นครีเอทีฟเขาก็จะเป็นคนที่แบบคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆอย่างเช่นรายการ MasterChef ของไทยเราอะเป็นทีมแบบเกมอย่างนั้นอะอันนั้นก็คือครีเอทีฟคิดนะคะซึ่งทีมครีเอทีฟของ MasterChef เก่งมากหรือว่ามันจะมีตำแหน่งแบบ planning AE อะไรเงี้ยค่ะก็มี planning ก็อย่างเช่นสมมติแบรนด์นึงจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาแล้วก็มีบัดเจ็ตให้เราที่เป็น planning ก็จะคอยวางแผนว่าจะเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้กับอะไรบ้างไปใช้กับโฆษณาในทีวีใช้กับโฆษณาในอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่แล้วก็จะปล่อย product ออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ plan เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือสามารถทำได้ค่อนข้างหลากหลายเลยอย่างตอนนี้นัดจบมาอาชีพที่นัดทำตอนนี้ก็คือเป็น content creator นะคะทุกคนแล้วก็อย่างนึงที่จะบอกก็คือหลายๆคนอาจจะมีภาพจำว่าคณะวารสารหรือคณะนิเทศเนี่ยจะต้องเป็นแบบเด็กที่ล่าเริง energy เยอะคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้แบบฟิวอะไรขนาดนั้นน่ะถามว่าจะเรียนคณะนี้ได้ไหมต้องตอบว่าได้นะทุกคนบุคลิกภาพแบบไหนก็สามารถเรียนคณะวารสารได้นะคะจะแบบเป็นคนเงียบๆหรือเป็นคนล่าเริงก็สามารถเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็สภาพแวดล้อมในคณะวารสารศาสตร์นะคะด้วยความที่เขาเฮฮาเนาะทุกอย่างมันก็จะแบบสนุกสนานมีเกมมีกิจกรรมอะไรเงี้ยให้เล่นกันตลอดแล้วเพื่อนก็แบบน่ารักช่วยกันเรียนอะไรเงี้ยช่วยกันทำสไลด์ช่วยกันปั่นช่วยกันพรีเซนต์เนาะก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตมหาลัยที่สนุกสนานแล้วก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็เสริมเรื่องการสอบเข้านิดนึงเนี่ยตอนนั้นที่พี่ยื่นคือโอ้โหกี่ปีที่แล้วว่า6ปีที่แล้วซะแล้วโอ้คือตั้งแต่ตอนนั้นที่พี่ยื่นมันจะเป็นระบบของแอดมิชชั่นนะคะแบบเรียงสี่อันดับใช่ไหมแล้วก็ยื่นเป็นเกรดแล้วก็เป็นตัวแกดนะคะแค่นั้นเลยแต่ว่าตอนนี้น้องๆ น่าจะเป็น TCAS แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดใครสนใจคณะวารสารศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะก็สามารถเข้าดูในเว็บไซต์หรือว่าโปรเซสการสมัครได้ว่าตกลงแบบเขาใช้คะแนนอะไรบ้างในการสอบเข้านะคะแล้วก็เราจะได้โฟกัสถูกว่าเราต้องโฟกัสอะไรเพื่อคณะนี้เนาะแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบเข้าคณะวารสารเท่านั้นนะกับทุกคณะเลยก็ขอให้สมหวังตามที่ตั้งใจนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้แบบได้ยินคำนี้เสมอเลยว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนก็เพราะสิ่งที่เราเรียนด้วยเช่นกันนะคะอย่างนัดก็คือเปลี่ยนไปแบบสุดๆเลยก็ดีใจที่ได้เรียนคณะนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็กลายมาเป็นเราที่มาทำงานอยู่ในสายนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนี่ก็เลยเป็นรีวิวทั้งหมดที่เรามีมาฝากกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการเมาส์กรุ๊ปก็หวังว่าจะเป็นแบบแรงบันดาลใจแล้วก็เผื่อช่วยในการตัดสินใจในการเข้าคณะได้นะคะทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้ม้วนผมแบบลอนเมอร์เมดนะจ๊ะหัวฟูมากเลยอะ